สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนเกี่ยวกับเรื่องของว่าความเป็นอยู่รู้ว่าตอนนี้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะลำบากแต่เราก็อยากจะให้มีโอกาสที่แบ่งปันความรักผ่านทางสิ่งที่ดีๆนะครับวันนี้ก็อยากจะทำห่อหมกแจกพี่น้องสมาชิกทำมิชชั่นด้วยกันนะครับก็เตรียมของมาเรียบร้อยแล้วล่ะก็มีพริกแดงนะฮะมีปลาบดนะครับเราต้องไปซื้อมาจากตลาดเอเชียนะครับแล้วก็มีกุ้งนะฮะตอนนี้เราก็มีโอกาสได้ต้มผักนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ผักอยู่ข้างล่างแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการขั้นตอนต่อไปนะครับต่อไปนี้ก็บอกกุ้งนะครับเตรียมกุ้งไว้จะได้จัดอยู่ข้างหน้าของหอมเราปอกเสร็จใช่ไหมฮะเราก็ต้องมานั่งเอาขี้ของไส้ของกุ้งออกนะครับต่อมาก็เป็นเนื้อปลานะฮะปกติแล้วเราก็จะใช้ปลาเนื้อปลาสวายไม่มีก้างเลยนะครับตอนแรกผมเคยทำแล้วก็ใช้ปลากรายจริงๆพอเวลาไปซื้อมาจากตลาดเสร็จแล้วพบปรากฏว่าซื้ออย่างดีเลยราคาก็แพงพอสมควรแล้วก็มาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทีแรกก็นึกว่าจะเป็นห่อหมกปลากรายใช่ไหมครับปรากฏว่าเป็นไงครับกินไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าก้างมันเยอะตอนนี้รู้ละก็คือว่าวันนี้เราจะมาทำเป็นปลาไม่มีก้างกันนะครับใบมะกรูดนะครับต้องหั่นก้านออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นฝอยๆอีกทีนึงนะฮะการหั่นฝอยนี่ก็ค่อนข้างจะยากคนที่เก่งมากเลยก็คงจะเป็นมาม้านะฮะแต่ว่าก็เห็นการเรียนรู้มาหน่อยนี้ก็คือการจับเข้ามารวมกันเป็นก้อนนะฮะพอเป็นก้อนขึ้นมาได้สแต็กหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆที่จะแบบว่าเหมือนกับว่าค่อยๆหั่นแบบซอยเล็กๆอะครับพอซอยเล็กๆมาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มะกรูดที่แบบค่อนข้างที่เป็นฝอยๆออกมาอย่างนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะมาเตรียมใบตองนะครับใบตองนี้วิธีทำก็ไม่ยากนะฮะเราก็คือว่าใบตองนี้ก็ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตก็แพ็คราที่นายเซ็นนะฮะเราก็เตรียมเหมือนกับว่าคัดอะไรเป็นฟรีแซมเปิลขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเราก็มาทาบเอาไว้พอเรามาทาบเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็แทนที่จะตัดใบเดียวเราก็พยายามที่จะตัดครั้งนึงหลายๆใบไปเลยนะฮะก็คือว่าดูจากที่เราตัดว่าอันไหนที่มันใช้การได้อยู่ปุ๊บเราก็มาเรียงกันให้มันค่อนข้างจะใกล้ๆเคียงกันพอใกล้ๆเคียงกันเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาวางทาบตัดให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงอย่างนี้นะฮะเราก็จะได้เชฟของใบตองที่ค่อนข้างที่จะกลมไม่ต้องเพอร์เฟคมากแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็นี่ก็คือวิธีการทำของผมเองเพราะว่าผมก็พยายามที่จะนี่ฮะพอแถวนี้ปุ๊บเราก็ได้ใบตองละใบตองนี้ก็จะมีหลายแบบนะฮะก็คือว่าจะมีหลายอันข้างในพอหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเก็บกันโอเคพอเราตัดมาได้แล้วนะครับเราก็คลีนมาหน่อยนึงพอเราคลีนเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้เราก็จับเย็บข้างก่อนนะฮะก็คือว่าทำองศานิดหน่อยนะฮะทำองศานิดหน่อยป้านๆแล้วก็พลังจากนั้นปุ๊บก็เย็บเข้าไปก่อนนะฮะพอเย็บเข้าไปได้มุมนึงแล้วเราก็ไปมุมนึงตรงข้ามกันแล้วก็ทำองศาหน่อยนึงนะครับแล้วเราก็เย็บเข้าไปพอเราเย็บเข้าไปได้2มุมตรงข้ามกันแล้วมันก็จะตั้งฉากกันพอตั้งฉากกันคราวนี้เราก็มุมไหนก็ได้ฮะเราก็เลือกมุมหนึ่งมันอยู่ที่ว่าเราปรับถ้าเกิดว่าเราปรับป้านเราก็คือว่าพับเข้ามาให้มันประมาณแค่1เซนก็พอแต่ถ้าเกิดว่าปรับให้ได้มากกว่านั้นมันก็จะขุบเข้ามามากขึ้นนะฮะอันนี้เราก็มาด้านหนึ่งนะฮะด้านนี้เราก็มาปุ๊บก้อนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นกระทงที่แบบว่าเป็นชั่วคราวที่ทำให้เราสามารถที่จะใส่ห่อหมกเข้าไปได้ล้างกระทงให้นะครับเป็นกิจกรรมครอบครัวยิ้มหวานเลยนะน้องแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มใส่อินกรีเดียนด้วยกันนะครับเราก็จะใช้14ออนซ์ของน้ำพริกพะแนงนะครับหรือจะใส่น้ำพริกแกงแดงก็ได้นะฮะเราก็จะใส่น้ำพริกใส่ไปให้หมดถุงเลยเพราะว่าตอนนี้ผมทำไซส์ใหญ่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่เนื้อปลานะฮะเนื้อปลานี้ก็เป็นเนื้อปลาที่ซื้อมาจากตลาดบดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่ลงไปผมซื้อมาทั้งหมด3พาวนะฮะเราก็จะใส่เข้าไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะกวนแล้วก็เราจะคลุกไปด้วยกันนะฮะนี่ก็อันที่หนึ่งก็ต่อมาก็ต้องเป็นกะทินะครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับเสวยกับโคโคนัทครีมที่ว่าต้องใช้ยี่ห้อนี้เป็นเพราะว่ามันมีเนื้อกะทิทั้งหมด 70% นะครับถ้าเราดูเนี่ย extract มาจากเนื้อ 70% ยี่ห้ออื่นอย่างชาวเกาะพวกนี้ก็จะมีประมาณ 60% พอเราเปิดนะฮะเราก็ขยำก่อนแล้วเราก็ใส่เราก็ใส่ไข่4ลูกนะฮะใส่เนื้อปลาลงไปสีสันเราก็ต้องใส่พาปริก้าเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อให้มันจะได้เป็นสีแดงแล้วก็ผมชอบเผ็ดนี้ผมก็จะใช้พริกเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็ใส่พริกตามใจชอบนะครับไปแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับ
ใส่ให้มันหอมๆนะฮะใส่ให้มันเยอะๆเลยนะครับที่มาทำกะทินะครับก็ต้องใส่เกลือนิดนึงเกลือนิดหน่อยแล้วก็นิดหน่อยเท่านั้นเองให้แบบพอมันมีรสเค็มหน่อยนึงแล้วก็เราก็ต้องใส่น้ำตาลเข้าไปเพื่อเพิ่มให้กะทิข้างหน้ามันเค็มๆปลาแรมปลาแรมหวานหวานปลาแรมปลาแรมนะฮะแค่นี้เองแล้วเราก็เปิดไฟแล้วก็กวนแล้วก็เราต้องใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปหน่อยแป้งข้าวโพดเราต้องผสมน้ำข้างนอกก่อนเราสามารถที่จะใช้น้ำกะทินะฮะแล้วก็ตักขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็สามารถที่จะแบบกวนแป้งให้มันละลายแล้วเหลวเราก็ผสมกลับเข้าไปใหม่เทแล้วก็เทแป้งข้าวโพดกลับเข้าไปในน้ำกะทินะฮะแล้วเราก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ตั้งไฟแล้วก็คนให้มันเดือดแล้วเราก็รีบปิดก็เริ่มจะเดือดแล้วนะครับพอมันเดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟแล้วก็พักเอาไว้น้ำเพื่อที่จะมาเตรียมต้มน้ำให้เดือดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เอากระทะมาลงได้จากนั้นเราก็จะเอาตัวผักกาดนะฮะรองไว้ที่ก้นทุกอันนะครับกระพานะฮะเราก็สามารถจะใส่กระทงละนิดละหน่อยเราก็จะตักใส่นะครับทีละกระทงตักไปเรื่อยๆจนกว่าพยายามให้ชิ้นปลาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในกระทงให้หมดจากนั้นเราก็เริ่มทยอยใส่กุ้งทีละกระทงนะฮะเพื่อที่จะได้มีซีฟู้ดอยู่ข้างบนกดกุ้งหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเราจะบกห่อหมกเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันปิดกุ้งเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเอามานึ่งในหม้อที่เราเตรียมเอาไว้นะครับก็กำลังร้อนได้ที่พอดีเลยเรานึ่งประมาณ20นาทีพอนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย15นาทีเราจะเปิดฝาแล้วเราก็จะใส่กะทิเข้าไปพอหลังจากสุกแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาออกมาแล้วก็เราจะประดับหน้าอีกทีนึงก็นึ่งได้พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาประดับหน้าแล้วเดี๋ยวเราก็เอากลับไปนึ่งอีกหน่อยนึงทุกอย่างก็เป็นอันด้าเสร็จสมบูรณ์นะครับก็เดี๋ยวเราคิดว่าสุกแล้วนะครับเราจะหลีไฟแล้วเราก็จะยกถาดมาพอยกถาดมาปุ๊บเราก็จะยกถาดฝาหม้อกลับไปปิดไว้ที่เดิมโอ้โหควันขโมงชงเชงเลยแต่ว่ากลิ่นหอมมากดูท่าทางน่ากินไหมน้องวนน่ากินมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันดูว่าเป็นยังไงนี่เราก็เสร็จไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอยากจะให้วุ้นเป็นคนทรายก่อนก็แล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะนะวุ้นตักแล้วเราลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเผ็ดไหมเผ็ดค่ะอร่อยไหมคะ yes เนื้อจูซี่อร่อยมากปลาเป็นเนื้อไม่มีก้างสรุปว่าใช้ได้เลยนะครับสุดยอดมากก็ขอบคุณพระเจ้านะครับทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าห่อหมกนี้จะได้มีโอกาสได้ไปถึงพี่น้องจะแบ่งปันไปให้ด้วยความรักที่เราตั้งใจทำเป็นอย่างมากเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ